ถ้าพี่หลงทางอาจจะเสียเวลาแต่ถ้าพี่หลงสบตาหนูอ่ะอาจจะเสียการทรงตัวนะคะจะกินกาแฟไปทำไมในเมื่อเขาไม่มีหัวใจให้รอยยิ้มจางๆพอจะทำให้ใจพี่บางได้บ้างไหมวันนี้จะมาสอนภาษาอังกฤษนะคะฮอลิเดย์วันหยุดตลาดที่สุดในปีอ้าวเดี๋ยววันนี้โปรแกรมเราจะเตะลูกจิกหน้าซ้ายไอ้แล้วพวกไอ้ฟ้านไปไหนนะโค้ชรอตั้งนานแล้วให้ไปกินน้ำ3นาทีนะยังไม่ออกมาอีกพีเตอร์ไปดูมันดิในห้องน้ำมีหรือเปล่าตามมันดิเฮ้ยญาติกูอีกแล้วแม่งไปกินน้ำกับญาติกูไปตามก็กูเฮ้ยสุสุอยู่เสียการเขาให้มากินน้ำเข้ามาโดนแท้น้ำตาตกลงจกจักโบกมันจังสิพอพอสิขาคนจังมึงให้ตายไปจากใจป๊าเสียงบุเดพ่อแท้เสียงบุเดพ่อแท้ข่อยสิให้ซุ้มเจ้าท้ายว่าเป็นเสียงผู้ใดคันภัยท้ายสิสิแจกเสียสโมสรแต่ว่าเป็นเสียซ่อมนี่เอาออกมาแม่สูงไปซ่อมเลยเร็วข้าได้อัดเสียงยวดละมึงถึงลงโทษแท้เขาถามหาเขาปล่อยไปกินน้ำเพื่อไปโดนแท้เฝ้าไปเร็วๆยากกูตลอดพวกนี้ไปไหนกันมาเนี่ยเขานั่งรอตั้งนานแล้วนี่สายตลอดเพลงนี้ต้องชอบร้องจังชอบร้องมากใช่ไหมเพลงอ่ะมานี่มาช้ามึงโดนทำโทษแน่มาเดี๋ยวจะมึงร้องไปด้วยเตะไปด้วยไอ้อ้ําร้องไปด้วยเสิร์ฟไปด้วย10ลูกต่อเนื่องทำไม่ได้นะโดนแน่โอ้โดนจนได้มาเดี๋ยวจะเลือกเพลงให้เข้ากับชีวิตตอนนี้เลยมาชอบร้องกันนักจัดไปชีวิตแค่หนูทำได้ไอ้ที่มันทำได้แล้วนี่หัวใจเออมันโดนเขาทิ้งยังไงชอบพี่นักชอบพี่นักไม่ทำได้ที่เจ็บไหมจะเอาอีกไหมเจ็บไหมอีกสักลูกอีกสักลูกหนูไม่เอาอีกแล้วค่ะโค้ดอันนี้อีกคนนึงน้องใหม่ใหม่ก็ยังช้าอีกมันโดนแน่ให้ตายหนูไม่กลัวละคนคนเผ่าท่านมาเลยเอาไม่กลัวใช่ไหมจัดอยู่กับบ้านจังหวัดกาญจนบุรีหน้าบ้านเลขที่74จำได้ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยมีพลอยเป็ดใหญ่ถ้าหากว่าคุณสงสัยจะพาไปดูอยู่บ้านกำนันปริญญาได้รับมาภูมิใจทำจนร่างกายจนมือไม้แตกได้อดทนมานะมาเป็นเวลาช้านานถ้าหาว่าคุณรู้กันอาชีพของนั้นคือคนเผาทหารหนูเข็ดแล้วค่ะเข็ดไหมหนูเจ็บหนูเข็ดแล้วค่ะไม่เอาแล้วอยู่กับบ้านจังหวัดกาญจนบุรีหน้าบ้านเลขที่74จำได้ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยพลอยเม็ดใหญ่ถ้าหากว่าคุณสงสัยจะพาไปดูอยู่บ้านกำนันไม่เอาแล้วอันนี้ก็ทีเด็ดเป็นหัวหน้าเขาแทนที่จะสอนน้องพาน้องช้าตลอดอีนี้จัดไปสัก15ลูกมาเลยเมียน้อยเลยเกี่ยวกาดดีนะเอาไป
ฮึบก่อช้าตามซุ้มนั้นในห้องน้ำมามันหนีสิให้ทายผลเด้ว่าเป็นไผห้องเพลงแต่ว่าต้องเฮ็ดตามกติกาก่อน1เลยกะกดไลค์2กดแชร์3กดทายผลมาทายมาแน่นี่3คนนี่กูได้ร้องเพลง TC1 น้องอ้ําคนสวย TC2 B TC3 C Map น้องฟ้าน้องฟ้าทายมาเลยเด้อสิแจกเสืออยากแจกแฮงทายมาทายมาให้ถึกสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในทักษะการเตะลูกจิกหน้าซ้ายนะคะเป็นการเตะหนีบล็อกวันนี้เราจะมาสอนตั้งแต่ขั้นตอนการจัดท่าทางการปล่อยมุมปล่อยลูกว่าเราจะต้องเตะยังไงแบบไหนนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการฝึกจัดเบื้องต้นก่อนนะคะมาชมกันค่ะเราจะสมมุติเราจะเตะจิกซ้ายนะคะแล้วก็อยู่มุมนี้เราจะให้นักกีฬาคือจัดท่าทางก่อนจังหวะที่เตะจะยกขาขึ้นมาบิดลำตัวบิดสะโพกช่วยนะคะแล้วก็จะถ้าลูกใกล้ตะข่ายนะให้เตะตรงหัวลูกตะก้อตรงนี้เพื่อจะให้ลูกมันลอดบล็อกนะคะที่เขาเรียกว่าเตะจิกนะคะตามองตะก้อแล้วก็โฟลโล่ตามตะก้อก็จะออกไปหน้าซ้ายเมื่อกี้ของน้องฟ้านะคะเป็นการเตะจิกที่เพื่อนยกมาตรงหัวเสานะคะก็จะเตะลูกเหมือนกับหนีบล็อกไปนะคะส่วนน้องก้อยเนี่ยจะมาเตะในลักษณะที่เพื่อนยกตรงกลางเราต้องดึงให้เตะลอดใต้บล็อกออกไปนะคะเรามาดูกันว่าน้องก้อยจะทำได้ไหมจบไปแล้วนะคะสำหรับการสอนเทคนิคการเตะจิกนะคะการเตะจิกก็จะมีที่พูดเบื้องต้นไปแล้วก็จะมี2วิธีการเตะก็คือ1ลักษณะที่เพื่อนช่วยยกช่วยคือยกหนีออกไปหัวเสาลักษณะตัวสอดตัวการยกขายกสะโพกขึ้นไปแล้วก็ที่สำคัญคือมุมที่กระทบนะคะลูกใกล้ก็ที่บอกไปแล้วว่าให้เตะตรงหัวตะก้อลักษณะนี้ส่วนลูกที่2ที่เป็นลักษณะที่ก้อยเตะก็คือลูกเตะตรงกลางแล้วดึงออกหน้าซ้ายเป็นลักษณะที่เตะจิกหน้าซ้ายมันจะเป็นการเตะลอดแต่มุมจะต่างกันนิดนึงก็คือก้อยต้องสอดตัวเข้าไปแล้วหงายท้องนะคะมุมต้องบิดสะโพกช่วยเยอะในการเตะออกหน้าซ้ายยังไงฝากให้น้องๆทุกคนลองไปฝึกแล้วก็ลองทำตามนะคะว่ามันสามารถใช้ได้กับทุกคนจริงหรือเปล่าหรือใครที่จะมีอะไรแนะนำมาทางเพจสโมสรพวกเรายินดีที่จะปรับปรุงแล้วก็จะสอนเทปต่อไปให้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้มาพบกับเสื้อใหม่สโมสรสามารถสั่งซื้อได้ที่สโมสรนะคะOh, oh, 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 oh,